ปัจจัยที่มีผลต่อวัฏจักรของน้ำสวัสดีครับน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่คาบเรียนวิทยาศาสตร์ครับจากในคาบเรียนที่แล้วเราได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องวัฏจักรของน้ำกันไปแล้วใช่ไหมครับเนื้อหาในคาบเรียนนี้ก็ยังคงเป็นสิ่งที่ต่อเนื่องมาจากคาบเรียนที่แล้วนะครับน้องๆและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนเนื้อหาที่ต่อเนื่องเราก็มีกิจกรรมดีๆมาให้น้องๆได้ลองทำกันก่อนครับวิธีทำกิจกรรมนี้ก็คือให้น้องๆนำคำที่กำหนดให้มาใส่ลงในช่องว่างในภาพวัฏจักรของน้ำครับใช่แล้วครับถูกต้องครับเหตุผลที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าพืชและสัตว์นั้นเป็น2ใน4ของสิ่งที่เรียกว่าปัจจัยที่มีผลต่อวัฏจักรของน้ำนั่นเองครับถึงตอนนี้น้องๆก็คงสงสัยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าน้ำที่ได้จากพืชและสัตว์นั้นมาจากไหนแล้วปัจจัยอีก2อย่างคืออะไรอย่างนี้เราจะไปหาคำตอบได้จากที่ไหนบ้างนะเอาเป็นว่าเราลองไปขอความช่วยเหลือจากพี่นักอุตุนิยมวิทยาดูดีกว่านะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราก็ออกเดินทางไปหาพี่เขากันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับน้องๆได้ข่าวว่ากำลังสงสัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อวัฏจักรของน้ำกันอยู่ใช่ไหมเอ่ยถ้าอย่างนั้นพี่ขออาสาตอบให้เองนะครับปัจจัยที่มีผลต่อวัฏจักรของน้ำมีทั้งหมด4อย่างด้วยกันนะครับน้องๆคือความร้อนจากดวงอาทิตย์กระแสลมมนุษย์และสัตว์แล้วก็พืชครับทราบถึงชนิดของปัจจัยทั้ง4อย่างกันไปแล้วคราวนี้เราจะมาเจาะลึกกันดูนะครับว่าปัจจัยแต่ละอย่างนั้นมันมีผลต่อวัฏจักรของน้ำได้อย่างไรเรามาเริ่มต้นกันที่ความร้อนจากดวงอาทิตย์กันก่อนนะครับน้องๆน้องๆลองพิจารณาดูสิครับว่าหากขาดความร้อนจากดวงอาทิตย์ไปจะส่งผลต่อวัฏจักรของน้ำอย่างไรหากไม่มีความร้อนจากดวงอาทิตย์น้ำจากแหล่งน้ำต่างๆก็จะไม่เกิดการระเหยเป็นไอน้ำแล้วไปรวมตัวเป็นก้อนเมฆนั่นเองครับน้องๆเพราะฉะนั้นความร้อนจากดวงอาทิตย์จึงเป็นปัจจัยสำคัญในวัฏจักรของน้ำเลยนะครับปัจจัยต่อมาที่มีผลต่อวัฏจักรของน้ำก็คือกระแสลมนั่นเองครับน้องๆหลายคนคงสงสัยกันใช่ไหมครับว่ากระแสลมจะมามีผลต่อวัฏจักรของน้ำได้ยังไงกันคำตอบก็คือกระแสลมเป็นสิ่งที่ช่วยให้ไอน้ำที่ระเหยจากแหล่งน้ำต่างๆลอยขึ้นสู่บรรยากาศได้ดีขึ้นนั่นเองครับจากในคาบเรียนที่แล้วน้องๆคงเข้าใจนะครับว่าน้ำที่ระเหยขึ้นไปเป็นก้อนเมฆนั้นต้องมาจากแหล่งน้ำใหญ่ๆเช่นแม่น้ำหรือมหาสมุทรใช่ไหมครับแต่ความจริงแล้วในวัฏจักรของน้ำยังมีการระเหยจากแหล่งน้ำอื่นๆอีกนะครับน้องๆซึ่งก็คือมนุษย์และสัตว์แล้วก็พืชนั่นเองครับตอนนี้น้องๆคงสงสัยกันอีกแล้วใช่ไหมล่ะครับว่ามนุษย์อย่างเรากับสัตว์เนี่ยทำไมกลายมาเป็นปัจจัยที่มีผลต่อวัฏจักรของน้ำได้คำตอบก็คือการขับถ่ายของเสียออกมาในรูปของเหงื่อแล้วก็ปัสสาวะรวมถึงลมหายใจออกของเรานี่แหละครับที่เป็นหนึ่งในน้ำที่ระเหยกลายเป็นไอน้ำขึ้นสู่บรรยากาศส่วนพืชก็มีการคายน้ำซึ่งเป็นสิ่งที่ได้จากการสร้างอาหารซึ่งน้ำจากการคายน้ำของพืชก็จะระเหยกลายเป็นไอน้ำควบแน่นกลายเป็นเมฆและตกลงมาเป็นฝนไม่ต่างจากน้ำจากแหล่งน้ำอื่นเลยนั่นเองครับคราวนี้น้องๆก็ได้ทราบกันแล้วนะครับว่าปัจจัยที่มีผลต่อวัฏจักรของน้ำนั้นมีอะไรบ้างสำหรับวันนี้หน้าที่ของพี่ก็หมดลงแล้วเอาไว้กลับมาพบกันใหม่นะครับน้องๆสวัสดีครับในลำดับต่อไปจะเป็นการสรุปเนื้อหาที่ได้เรียนไปในวันนี้นะครับปัจจัยที่มีผลต่อวัฏจักรของน้ำคือความร้อนจากดวงอาทิตย์กระแสลมมนุษย์สัตว์และพืชครับคาบเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อวัฏจักรของน้ำวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับอย่าลืมกลับมาติดตามกันต่อนะครับว่าคราวหน้าจะมีสาระดีๆอะไรมาให้ได้เรียนรู้กันอีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ